นับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบ้านกรูดครับผมจะมาหาอะไรเพื่อเอาไปทำกับข้าวตอนเย็นปาร์ตี้ตอนเย็นกันนะคืนนี้ดูซิว่ามีอะไรบ้างผมมาหาอาหารทะเลครับที่นี่มีอาหารทะเลขายไหมข้างในคือทางไหนครับนั่นแหละโซนนู้นเหรอครับซ้ายมืออ๋อครับขอบคุณครับวิวิวิตกใจของคุณป้าใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทำไมทำกับผมอย่างนี้ไล่นกอ๋อไล่นกเดี๋ยวนกมากินกล้วยสวัสดีครับเดี๋ยวนกมากินกล้วยอ๋อไล่คนนะสิเพราะว่าผมเกือบถูกรถชนตอนนี้โลนึงขายยังไงครับอันนี้โลก็320สามร้อยยี่ลดได้ไหมสามร้อยสามร้อยตัวนั้นก็ได้ขายสามร้อยสามร้อยสิบเอาโอเคตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ได้เฉยโอเคปลาสี่เสียดจ้ะสี่เสียดลูกปลาย่างแบบอ๋อเหรอครับอร่อยอันนี้ขายยังไงครับอันนั้นป้าขายยูโรละ80บาทแต่เดี๋ยวป้าจะให้ลูกไปกินป้าไปเอาตังค์ให้เลยให้ฟรีๆเลยน่ารักมากคนบ้านกรูดป้าให้ลูกไปกินโอ้ยน่ารักมากเลยครับชื่อว่าอร่อยไหมชื่อว่าปลาอะไรนะครับปลาสีเสียดปลาสีเสียดสีเสียดแสดงว่าเป็นปลาที่ป้าแนะนำเลยอยากให้ลองเลยใช่ไหมก็เลยโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอย่าลืมมาร้านป้าจิ๋มนะครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บที่พักก่อนแล้วกันครับที่หาดทรายแก้วรีสอร์ทแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนั้นอย่าลืมติดตามนะครับผมครับเอาของจากตลาดเนี่ยมาเก็บที่พักเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมดูจากรีวิวในเน็ตมาเห็นมีคนรีวิวเยอะก็เลยตามมาครับที่หาดทรายแก้วรีสอร์ทและนี่ครับผมคือพี่ปอเจ้าของรีสอร์ทครับสวัสดีครับเป็นผู้จัดการครับไม่ใช่เจ้าของเป็นผู้จัดการผู้จัดการครับเป็นคนดูแลครับอ๋อโอเคครับพาผมเดินดูรีสอร์ทได้ไหมครับในโซนนี้จะเป็นโซนของกระท่อมสายรุ้งคือจุดเด่นก็คือจะแบ่งเป็น5คู่5สีแต่ละสีในข้างในจะเดคเรทต่างกันค่อยๆเดินดูครับมีสระสามระดับนะฮะระดับตื้นให้เด็กเล่นนะมีจักรุซี่ด้วยนวดหลังครับส่วนที่ลึกสุดเนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งนั่นเองพี่ก็คุยกับลูกค้าตอนลูกค้าเล่นน้ำอย่างนี้ไปใช่ใช่ไหมใช่อย่างนี้คืนนี้กลับมานี่ผมต้องมา แช่น้ำแล้วก็นั่งกินน้ำปั่นอยู่ตรงนี้แน่นอนละ เอาเลยครับเล่นเลยไหมพี่ เอาได้ไหม ได้นะอากาศร้อนๆอย่างนี้ โอเคงั้นผมขอตัวไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเล่นน้ำเจอคืนนี้เจอคืนนี้ครับผมเดี๋ยวว่าจะหาอะไรมาปิ้งย่างที่นี่ด้วยยินดีใช่ไหมยินดีครับยินดีโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปลาก่อนนะพี่ได้ครับผมโอเคเจอกันครับเจอกันเย็นๆครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนชุดพร้อมเรียบร้อยแล้วที่จะลงทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็ปลูกปะการังกันครับผมวันนี้ไปเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วตอนนี้
ครับที่เราจะไปก็คือเกาะทะลุนั่นเองใช่ไหมฮะครับเราจะเห็นอะไรบ้างครับที่นู่นมีนะฮะคือเรื่องแรกก็คือช่องนะครับอะไรนะสัญลักษณ์ช่องทะลุอ๋อเป็นช่องทะลุก่อนที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยครับแล้วก็ดำน้ำดูปะการังแล้วก็ดำน้ำดูปะการังซึ่งมีปะการังสองกว้างเราดูเพื่อให้ในหลวง8เลยครับคอยดูกันว่าจะสุดยอดขนาดไหนนี่แหละฮะผมเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับที่เรียกว่าเกาะทะลุนั่นเองก็คือช่องตรงนี้นะครับที่มันสามารถมองทะลุไปเห็นทะเลฝั่งนู้นได้ครับผมก็จะอลังการกว่าที่เสม็ดมากๆอ่ะรูมันก็จะใหญ่กว่าครับแล้วก็ไอ้พวกผาหินเนี่ยมันก็จะแบบเปิดกว้างให้เห็นมากกว่านะนักท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินขึ้นไปตามหินพวกนี้โอเคอันนี้เราก็จะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของเกาะทะลุนี่แหละครับตรงส่วนของไอ้หินที่มันทะลุกันนี่แหละพอมาอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นผาหินตั้งสูงๆสีแดงๆแล้วก็มีพวกต้นไม้ขึ้นแบบพอมองไกลๆครับเราอาจจะคิดว่ามอสแต่ว่าไม่ใช่มอสครับเนี่ยครับเกาะทะลุก็มีหลายที่ในไทยเลยครับแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างเฉพาะตัวกันไปที่เขาบอกกันมาว่าครับเกาะทะลุเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆปลาวาฬลองดูซิว่ามันคล้ายๆกันยังไงมันก็เหมือนแบบปลาวาฬโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำนะผมว่าผมชอบรูปทรงของภูเขามันครับมันดูแบบสมูทง่ายๆดีแล้วก็ไอ้ตรงส่วนของหน้าผาที่เป็นสีแดงๆพวกนี้ตัดกับหญ้าที่มันดูเหมือนจะแห้งบ้างไม่แห้งบ้างเป็นสีเทาๆมันดูแบบสวยต่างจากที่อื่นดีนะพอมาฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้เขียวเต็มไปหมดเลยมันก็จะดูอุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งทางนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนึงครับเป็นไงครับอันนี้แค่เป็นวิวเปิดหัวของเกาะทะลุเท่านั้นเองเรายังมีอีกมากกว่านี้ครับผมเดี๋ยวเทปนี้เนี่ยผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วเราไปตะลุยเกาะทะลุกันอีกเทปหน้าครับว่าที่เนี่ยมันมีอะไรหน้าทะลุเจาะจงเข้าไปถึงหัวใจของเกาะทะลุว่าที่นี่จะสนุกขนาดไหนนะโอเคแล้วเจอกันครับผมขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นมากๆครับที่สนับสนุนให้ผมมาเที่ยวอีกแล้วเจอกันครับผมย่า สนับสนุนโดยโซดาสิงค์